บกลางคืนแล้วไม่มีไฟเลยไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะครับตกมาแล้วครับก็รู้ผลแล้วครับสำหรับรุ่น Moto 2ตอนนี้ก็มาลุ้นกันครับว่า2คนเนี่ยจะได้จับที่ดีทางนี้หรือเปล่าก็แชมป์สำหรับรุ่น Moto 2นะครับด้วยความคิดที่ก่อนจะมาเนี่ยไม่ได้มีความเตรียมพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ที่ดีเท่าที่ควรอย่างเมื่อคืนเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยถ้าไม่ได้หมวกกันน็อกเต็มใบของทางน้องกิจนะครับก็อาจจะมาไม่ถึงก็ได้โอ้โหบ้านก็สวยว่ะเหมือนยุโรปแบบแนวยุโรปเลย